ลับมาในช่วงนี้ Sport Today Extra นะครับมีความเคลื่อนไหววงการฟุตบอลมาฝากกันเยอะเลยแต่ว่าก่อนอื่นเริ่มจากพรีวิวฟุตบอลลาลิก้าสเปนประจำคืนวันศุกร์เหมือนเคยนะครับคืนนี้มีเกมคู่เดปอร์ติโบลาคอลุญญาเปิดบ้านรับการมาเยือนของเอบาครับโดยซูเปอร์เดปอร์นั้นมีปัญหาจะขาดกองหน้าตัวหลักในเกมเปิดสนามเรียลซอร์พบกับเอบาคืนนี้นะครับซึ่งเอบาก็ฟอร์มไม่ดีเหมือนกันไม่ชนะมา3เกมรวดส่วนเดปอร์ติโบลาคอลุญญาออกสตาร์ทปี2015ถือว่าฟอร์มเยี่ยมเลยทีเดียวพวกเขาคว้ามาได้ถึง8คะแนนจาก5นัดสะดุดเพียงแค่เกมแพ้บาร์เซโลนาเท่านั้นเองครับซึ่งโอริโอนเรียล่ากองหน้าดาวยิงของทีมก็ออกมากระตุ้นเพื่อนร่วมทีมให้เก็บชัยชนะในบ้านนัดนี้ให้ได้หลังสะดุดแพ้บาร์เซโลนาไปเมื่อ2สัปดาห์ก่อนนอกจากนี้พวกเขายังมีข่าวร้ายเนื่องจากว่าจะหมดสิทธิ์ใช้งานหลุยส์ฟาลิญญาแล้วก็เอลดาปอสติก้า2กองหน้าไปในเกมนี้ด้วยกันส่วนทางฝั่งเอบาครับตอนนี้เป็นอันดับ8ของตารางคะแนนก็ถือเป็นน้องใหม่ที่ผลงานดีเยี่ยมเลยทีเดียวครับมีถึง27คะแนนพวกเขาฟอร์มตกนะครับช่วงหลังไม่ชนะใครมา3เกมติดแล้วก็ทำให้ลูกทีมของไกส์กาการิตาโนเก็บได้เพียงแค่แต้มเดียวจาก9คะแนนเต็มใน3นัดหลังสุดนอกจากนี้เมื่อช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาทีมเอบาก็ไม่สามารถนำลูกทีมลงฝึกซ้อมได้เนื่องจากว่าเจอปัญหาหิมะตกหนักที่เมืองอย่างไรก็ตามครับพวกเขาจะขาดลีโยอับราฮัมมิเนโรเนื่องจาก2คนนี้ติดโทษแบนส่วนมานูเดลมาราวครับตั้งแต่สารภาพประโยชน์อีกรายนึงก็มีปัญหาการบาดเจ็บนัดแรกเจอกันในซีซั่นนี้ไปแล้วเป็นเดปอร์ติโบลาคอลุญญาบุกชนะเอบาได้ส่วนเกมนี้ลงสนามคืนนี้ครับตี 2:45 ติดตามทาง True Sport HD 2 There would at least be some consolation for the home fans who braved the weather. It's a good run from Sal Berjon, great cross in and Pio Vaccari, the Italian striker gets the consolation for อีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะครับของทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับสเตวานโยวาดิสครับก็หลุดโผนะครับในการที่จะลุยศึกนะครับแชมเปี้ยนลีกที่จะถึงนี้ครับสเตวานโยวาดิสครับถูกแมนเชสเตอร์ซิตี้หันออกจากทีมชุดที่จะลงเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบน็อกเอาท์ครับเพื่อเปิดท้ายกับวิลฟริดโบนี่ครับศูนย์หน้าตัวใหม่ชาวอาร์เรโคสโบนี่ย้ายมาจากสวอนซีเมื่อเดือนมกราคมครับทำให้เป็นการเพิ่มนักเตะต่างชาติของแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งเกินกว่าที่ยูฟ่ากำหนดให้พวกเขาได้นะครับยูฟ่ายังเปิดเผยนะครับรายชื่อนักเตะที่จะลงเล่นในช่วงรอบน็อกเอาท์ตั้งแต่รอบ16ทีมเป็นต้นไปโดยไม่มีรายชื่อของโยวาดิสอยู่ในทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับการที่มานูเอลเบรเยกินีครับไม่ใส่ชื่ออดีตกองหน้าฟิโอเรนติน่าทำให้ชุดลุยยุโรปของซิตี้จะเหลือเพียงเอดินเชโก้ครับเซโกอาควเอโรและโบนี่ตามปกติแล้วนั้นยูฟ่าให้ใส่ชื่อผู้เล่นต่างชาติในทีมได้17คนแต่ทีมเรือใบสีฟ้าถูกยูฟ่าลงโทษเพราะผิดกฎแฟร์เพย์ครับจึงต้องลดโควต้า1คนและเหตุที่ทำให้เบรเยกินีตัดสินใจนะครับเอาโยวาดิสออกไปนั้นก็เป็นเพราะว่าเขานั้นมีอาการบาดเจ็บรบกวนอยู่บ่อยครั้งด้วยสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับจะลงเล่นรอบ16ทีมพบบาร์เซโลนาที่ City of Manchester ในวันที่24กุมภาพันธ์นี้ก่อนจะบุกคัมนูในอีก3สัปดาห์ต่อมาครับไปดูความเคลื่อนไหวของเสือเหลืองบอรุสเซียดอร์ทมุนด์บ้างครับปีนี้แย่จริงๆครับผลงานในลีกก็แย่แล้วก็ปัญหานักเตะเจ็บเพิ่มมาตลอดนะครับล่าสุดจะขาดนักเตะคนสำคัญอีกรายก็คือเควินกรอสคอยในเกมเล่นกับยูเอฟ่ากับทีมยูเวนตุสในศึกยูเอฟ่าแชมเปี้ยนลีกซึ่งจะมีขึ้นอีกประมาณ2สัปดาห์ข้างหน้านะครับทีมเสือเหลืองประกาศยืนยันแล้วว่านักเตะสำหรับประโยชน์รายนี้ซึ่งเล่นในทั้งเกมรับเกมรุกนั้นก็จะพลาดลงสนามนานถึง6สัปดาห์เนื่องจากว่าบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาแล้วก็จะส่งผลให้ไม่สามารถลงสนามในเกมสำคัญที่จะเล่นกับยูเวนตุสในเกมเดือนที่สนามยูเวนตุสสเตเดียมนะครับในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนนี้โดยจากการเปิดเผยผ่านเว็บไซต์สโมสรระบุว่าดอร์ทมุนด์จะขาดโกชคอยถึง6สัปดาห์จนตัวบาดเจ็บมาจากเกมนัดกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับพวกเขาพ่ายกับอัลส์บวกคาบ้านไป0-1เนื่องจากว่าโกชคอยเองก็มีปัญหากล้ามเนื้อต้นขาฉีกเล็กน้อยซึ่งแพทย์ก็ยืนยันแล้วว่าต้องใช้เวลานานกว่า1เดือนครึ่งเลยทีเดียวครับแต่ยืนยันว่าจะหายทันเล่นเกมแชมเปี้ยนลีกรอบ16ทีมสุดท้ายเลข2ซึ่งดอร์ทมุนด์จะได้กลับมาเล่นในบ้านรับการมาเยือนของทางยูเวนตุสในวันที่18มีนาคมนี้ได้ทันอย่างแน่นอนแต่ว่าจะเว้นระยะห่างหน่อยนะครับระหว่างเลขแรกกับเลข2ตัวจากนี้กุนซือทีมเสือเหลืองครับเจอเกิ้นครอปเองซึ่งนำทีมดอร์ทมุนด์ก็ปีนี้ผลงานตกต่ำมากในบุนเดสลีกาน่าเป็นห่วงนะครับต้องหนีตกชั้นแน่นอนพวกเขาตอนนี้แพ้ทีมอัลส์บวกแล้วก็ตกไปอยู่
ทีมบวยของตารางคะแนนเรียบร้อยครับมีเพียง16คะแนนจาก19นัดถือว่าเหลือเชื่อมากๆพูดถึงอาการบาดเจ็บนะครับทางด้านโรม่าครับก็ต้องเจอกับข่าวร้ายครับเรื่องอาการบาดเจ็บผู้เล่นหนึ่งรอบนะครับเมื่อวิกเตอร์อิบาโบนะครับศูนย์หน้าตัวใหม่เจ็บครับต้องพักถึง5สัปดาห์ด้วยกันนะครับทีมหมาปาโรมครับยืนยันว่าอิบาโบนั้นเจ็บน่องต้องพัก5สัปดาห์ครับซึ่งเขาเพิ่งมาถึงโรม่าเพียงแค่4วันเท่านั้นและเขาได้เปิดตัวกับสื่อพร้อมด้วยอาการบาดเจ็บหลังจากที่ตรวจเช็คอาการนะครับอิบาโบเรียบร้อยแล้วซึ่งเขาได้รับการยืนยันว่าจำเป็นที่จะต้องพักครับอย่างไรก็ตามครับแม้ว่าโรม่านั้นไม่มีการเปิดเผยว่ากองหน้ารายนี้ต้องพักนานแค่ไหนแต่กาสตาเดโรสปอร์ตครับได้เปิดเผยว่าอาการเช่นนี้นั้นต้องพักถึง5สัปดาห์ด้วยกันครับโชคร้ายมากบ้านนะครับโรม่าปล่อยมาเตเบสโตไปให้ซิมิลานแล้วดึงอีบาโบมาแทนปรากฏว่าซื้อมาก็แทบไม่ได้ใช้งานต้องพักยาวไปกว่า1เดือนเลยทีเดียวช่วงนี้ครับเรายังมีโปรแกรมการถ่ายทอดสดกีฬาจาก True Sport มาฝากกันนะครับติดตามช่วง True Sport Today ครับฟุตบอลลาลีกาสเปนคืนนี้ครับเดปอร์ติโบลาโคลุญญาพบเอบาตี 2:45 True Sport HD 2ครับหมายเลข667NBA regular season พรุ่งนี้เช้าครับ 7:30 Golden State Warriors เจอกับ Atlanta Hawks นะครับในช่อง True Sport HD ตอง6และก็ True Sport 3ครับหมายเลข683อีกคู่หนึ่งครับลงแข่ง 8:00 เช้าพรุ่งนี้นะครับ Milwaukee Bucks เจอกับ Houston Rockets ทาง NBA TV ครับหมายเลข674ส่วนเทนนิสครับรายการATP ทัวร์ของPBC Zagreb Indoor วันนี้2เซ็กชันนะครับเซ็กชันแรกเริ่ม 20:15 เซ็กชันที่2เริ่ม 20:00 ทางช่อง BeIn Sport ครับหมายเลข676กอล์ฟแชมเปี้ยนทัวร์ครับรายการ Allianz Championship วันแรกนะครับก็วันนี้พรุ่งนี้เช้านะครับก็จะเริ่มตั้งแต่ 7:00 เช้าเป็นต้นไปทางช่อง True Sport HD 3หมายเลข668นะครับกอล์ฟ PGA ทัวร์ครับรายการ Farmer Insurance Open ซึ่ง Tiger Woods เจ็บหลังถอนตัวไปแล้วคืนนี้เริ่ม 3:00 นะครับการแข่งขันรอบที่2รายการนี้ทาง True Sport HD ตอง6ครับแล้วก็ทาง True Sport 5หมายเลข684กอล์ฟเอเชียนยูโรเปียนทัวร์นะครับโคเซนชั่นรายการ Maybank Malaysian Open วันที่2แข่งอยู่ตอนนี้ครับดูได้ยาวไปจนถึงช่วงประมาณบ่าย2ถึงบ่าย4โมงครับทาง True Sport HD ตอง6นะครับแล้วก็พรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ก็รายการเดียวกัน Maybank Malaysian Open นักกอล์ฟไทยหลายคนไปแข่งด้วยนะครับเริ่มแต่10โมงเช้าถึงบ่าย2การแข่งขันรอบ3นะครับทางช่อง True Sport HD และ True Sport 5เหมือนเดิมกอล์ฟหญิงครับ LPGA Tour รายการ Pilsen Bahamas LPGA Classic การแข่งขันรอบ2คืนนี้เริ่มดูได้ตั้งแต่ 20:30 เป็นต้นไปครับทาง Fox Sports 2หมายเลข689นะครับสนุกเกอร์รายการ German Master การแข่งขันรอบ2ก็จะเริ่มแต่20:00คืนนี้เป็นต้นไปทาง True Sport HD และ True Sport 7นะครับสนุกเกอร์รายการ German Master อันนี้เป็นรอบ8คนสุดท้ายก็ช่วงดึกก็จะเริ่มแต่ตี2ถึงตี5นะครับ True Sport HD 3แล้วก็ True Sport 7สำหรับวันนี้ครับหมดเวลาแล้วสำหรับรายการ Sport Today Extra นะครับคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามกันได้ใหม่ทุกวันเวลาเดิมนะครับรวมไปถึงนะครับคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามได้ในรายการ Sport Today นะครับทุกวันศุกร์นะครับเปลี่ยนแปลงเวลานะครับจาก 19:30 นะครับย้ายมาเป็นเวลา 19:00 นเป็นต้นไปนะครับทุกวันศุกร์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะครับรวมไปถึงนะครับ facebook.com/sp2day ครับสามารถอัปเดตได้ทุกที่ทุกเวลาครับวันนี้เราทิ้งท้ายกันด้วย World Emotion ครับกับการแข่งขันครับที่เรียกว่าเป็นเรื่องของความเร็วครับ2015 Alavian Drag Racing League นะครับจะมันขนาดไหนเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมไปพร้อมๆกันครับวันนี้หมดเวลาแล้วหน้าที่ของเราทั้ง2คนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
Super Street Fight